ชาดาอัปเดตอาการนักเรียน3รายเตรียมหารือแบ่งเงินบริจาคมาเยียวยารายละ1ล้านการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 17:36 น.ชาดาอัปเดตอาการนักเรียนบาดเจ็บ3รายเตรียมหารือแบ่งเงินบริจาคมาเยียวยาผู้บาดเจ็บเร่งหาเงินให้ครอบครัวผู้บาดเจ็บขั้นต่ำรายละ1ล้านเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่ใจอุทัยธานีนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของนักเรียนทั้งหมด3คนจากเหตุไฟไหม้รถบัสว่านักเรียนทั้ง3คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้นติดตามอาการตลอดสำหรับนักเรียนอายุ14ปีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กราชวิถี2ซึ่งอาการน้อยที่สุดได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนแพทย์อยู่ระหว่างการสัญญกรรมตกแต่งผิวหนังส่วนอาการเด็กอีก2คนที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตมีน้องคนหนึ่งดวงตาเริ่มดีขึ้น1ข้างส่วนอีกข้างยังต้องให้แพทย์รักษาอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากถูกไฟไหม้ค่อนข้างเยอะสำหรับนักเรียนทั้ง3คนเป็นสิ่งที่ตนกังวลและเป็นห่วงมากที่สุดเพราะในระบบราชการผู้เสียชีวิตได้เงินพอสมควรแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเงินน้อยขณะนี้ตนอยู่ในระหว่างปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกรณีที่มีคนนำเงินมาบริจาคโดยตรงกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกรณีนี้ก็นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปเลยแต่กรณีที่มีคนนำมาบริจาคกองกลางก็จะนำมาหารให้กับ26ครอบครัวจะรวมกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บด้วยนอกจากนี้ตนได้วางแผนหากเงินบริจาคไม่ถึง1ล้านตนจะพยายามหาเงินให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขั้นต่ำรายละ1ล้านบาทเพราะเด็กทั้ง3คนยังต้องดำเนินชีวิตต่อในอนาคตข้างหน้าคนทั่วไปอาจจะลืมหมดแล้วแต่เด็กทั้ง3คนนี้ครอบครัวยังต้องดูแลต่อหากรักษาอย่างต่อเนื่องก็จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหลังจากนี้ผมในฐานะตระกูลไทยเศรษฐ์ผู้รับใช้ชาวจังหวัดอุทัยธานีผมจะดูแลทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดต่อไปเหตุการณ์นี้ใครลืมได้แต่เราไม่สามารถลืมได้นายชาดากล่าวพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสเปนทรงร่วมแข่งกีฬาเรือใบปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีคข่าวในพระราชสำนักวันที่26สิงหาคม2567 18:51 น.พระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสเปนเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงร่วมแข่งกีฬาเรือใบปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวีคเมื่อเวลา 10:37 น.วันที่26สิงหาคม2567ตามเวลาที่ราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานเปาม่าเดอร์มายอร์กาปาลาม่าเดอร์มายอร์กาแอร์พอร์ตเกาะมายอร์กาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2567เพื่อทรงร่วมการแข่งขันเรือใบในรายการปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิงวี
ณเมืองปวยโต้พอเท่าโดยมีนายโวสิทธิ์วรทรัพย์เอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินโดยการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมแข่งขันเรือใบในรายการปวยโต้พอเท่า52ซูเปอร์เซลลิ่งวีคณเมืองปวยโต้พอเท่าในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ทรงพระมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบร่วมกับสมาชิกทีมวายุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัปรีกัตตาและการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปี2567ในวันที่19เมษายนเส้นทางหัวหินอ่าวเตยงามอันเป็นที่ประจักษ์ต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการแข่งขันในรายการปวยโต้พอเท่า52 Super Sailing Week นะปวยโต้พอเท่าณราชอาณาจักรสเปนในครั้งนี้นอกจากจะทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันแล้วยังจะบังเกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยและระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้การแข่งขันเรือใบรายการปวยโต้พอเท่า52 Super Series Sailing Weekณเมืองปวยโต้พอเท่าหรือ TP52 Super Series 2024เป็นการแข่งขันระดับเอลิทของกีฬาเรือใบที่มีคนติดตามจำนวนมากและรวมมีผู้แข่งขันที่มีชื่อเสียงต่างๆโดยในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด13ทีมจาก9ประเทศซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้น5สนามโดยสนามปวยโต้พอเท่าที่สหราชอาณาจักรสเปนจะเป็นสนามที่4ของรายการปัจจุบันทีมวายุมีคะแนนรวมอยู่ลำดับที่6จาก13ทีมหนีสื่ออนุทินวนรอบทำเนียบก่อนยิ้มรับข่าวควงเนวินพบทักษิณบ้านจันทร์วานนี้การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 50 นาทีอนุทินวนรอบทำเนียบรัฐบาลหลบสื่อมวลชนก่อนยิ้มรับข่าวสะพัดควงเนวินดอกพบทักษิณบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ภายหลังมีกระแสข่าวว่านายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าโดยมีอีกหนึ่งคนไปด้วยนั้นแหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ที่เข้าหารือกับนายทักษิณวันนี้วันที่6ตุลาคมกับนายเนวินจริงขณะที่วันนี้วันที่7ตุลาคมนายอนุทินได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่เศษ4ส่วน2567ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ทำเนียบรัฐบาลโดยทันทีที่นายอนุทินเข้าทำเนียบไม่ได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการ1ก่อนเหมือนที่ทำตามปกติแต่เข้าตึกสมช.ในทันทีเพื่อเลี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากนั้นนายอนุทินลงจากตึกสมช.โดยใช้ประตูชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงเจอสื่อมวลชนอีกครั้งก่อนนั่งรถมาลงที่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับนายกรัฐมนตรี
ที่ห้องสีเขียวโดยจุดนี้ได้เจอสื่อมวลชนและตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าขอไปประชุมก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประชุมเสร็จนายอนุทินลงด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าและให้รถเทียบบริเวณประตูผู้สื่อข่าวจึงตะโกนเรียกเพื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินหันมาโบกมือปฏิเสธส่งยิ้มเพียงอย่างเดียวก่อนออกจากทำเนียบรัฐบาลทางประตู4ฝั่งตรงข้ามกพ.ทันที